ทิ้งท้ายข่าวสำหรับในช่วงนี้ด้วยรายงานพิเศษเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ค่ะนับเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลในยุคที่มีนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่สามารถผลักดันดำเนินการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ท้ายบ้านวังตะเคียนตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้สำเร็จโดยการสนับสนุนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เห็นความสำคัญของชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพราะอำเภอแม่สอดเป็นประตูสู่อันดามันและมีความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ต้องมีเส้นทางเชื่อมโยงทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของประเทศในกลุ่มอาเซียนการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2จึงรุดหน้าไปมากครับก็ขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับในเรื่องของสะพานกับทางถนนในฝั่งไทยถนนฝั่งไทย17กิโลครับสะพานเชื่อมข้ามแม่น้ำเมยนั้นก็เสร็จเรียบร้อยหมดถนนของเราเสร็จเรียบร้อยก็จะค้างอยู่ในเรื่องของอาคารด่านพรมแดนนะครับซึ่งทั้งสองฝั่งฝั่งของเรานั้นอาคารขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 86% ส่วนของทางด้านฝั่งเมียนมานั้นก็ประมาณ 95% ครับก็คาดว่าน่าจะเสร็จภายในสิ้นปีหรือประมาณเดือนมกราคมนี้เมื่อฝั่งพม่าเสร็จก็จะส่งมอบพื้นที่เพื่อให้เขาสามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้แล้วก็เตรียมการในเรื่องของการให้บริการครับล่าสุดนายอาคมพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2โดยมีเจ้าหน้าที่แขวงการทางที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างสะพานไปร่วมประชุมณบริเวณสำนักงานเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นายอาคมได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ขอทราบถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพด่านพรมแดนอาคารที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆถนนและสะพานที่เชื่อมเส้นทางทั้งเขตไทยและเขตเมียนมาซึ่งมีประเด็นที่ติดขัดทำให้การก่อสร้างสะพานล่าช้าเนื่องจากมีราษฎรจังหวัดเมียวดีของเมียนมาเป็นเจ้าของบ้านเรือน4หลังคาที่ยังไม่ยอมคืนพื้นที่ทำให้นายอาคมพร้อมที่จะไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของเมียนมาส่วนที่ถนนทางฝั่งพม่านั้นก็ยังขาดอยู่อีกเล็กน้อยเรื่องในเรื่องของการโยกย้ายเรื่องของบ้านนะครับเรื่องบริการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประสานกับทางรัฐมนตรีคมนาคมของเมียนมาแล้วก็ผมก็จะหารือกับทางรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการอีกครั้งจะจัดการในเรื่องของถนนในฝั่งเมียนมาครับซึ่งมีประมาณ4กิโลครับแล้วก็คาดว่าทั้งหมดนี้ก็น่าจะเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ครับอย่างไรก็ดีในส่วนของการสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นี้รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 4,000 ล้านบาทในการสร้างสะพานถนนเชื่อมสะพานทั้ง2แห่งไทยเมียนมาที่ตั้งด่านพรมแดนลานจอดรถยนต์บรรทุกสินค้าอาคารชั่งน้ำหนักและอื่นๆซึ่งคาดว่าในปีพ.ศ. 2562จะแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยในเบื้องต้นได้กำหนดพิธีการเปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาไว้ในช่วงเดือนมีนาคม2562